ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม้โชคชะตาไม่เป็นใจให้กับฉันแม้ความแตกต่างบอกว่าเราไม่คู่กันแม้ความเป็นจริงจะผิดที่คิดผูกพันฉันก็ยืนยันไม่เปลี่ยนใจรู้เพียงว่าเธอจะมีรักมีความหมายแม้ว่าต้องมีสักวันที่เสียใจขอแค่ได้ยืนได้อยู่ดูแลเรื่อยไปได้ทำอะไรเพื่อเธอแม้เส้นทางที่ยากจะเย็นก็ไม่เป็นไรควักน้ำใดๆที่ต้องเจอจะเคียงข้างเธอให้นานทุกลมหายใจฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้วินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันมีสนมีแค่ว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายให้วันนี้มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รักเธอฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้ทุกวินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันมีส่วนมีแค่ว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายให้วันนี้มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รักเธอคืนนี้ข้าจะออกไปล่าเสือให้เองเสือสมิงเนี่ยมันเป็นเสือผีไม่มีใครสามารถฆ่าเสือสมิงได้เลยสินะครับที่จะฆ่ามันได้คือต้องใช้มีดอาคมหัวเสือไม่รู้พ่อพาคินเขามีของดีอะไรไหมพอเสือมันเห็นเขาอ่ะมันก็เห็นแนบเข้าป่าไปเลยข้าเองก็อยากจะรู้ว่ามันมีของดีอะไรติดตัวเสือถึงได้กลัวไม่มีของดีอะไรทั้งนั้นนี่พี่คิดจะทำอะไรข้าอยากรู้ว่าไอ้พาคินมันมีวิชาหรือว่าของดีอะไรติดตัวไอ้คงเด็ดนี่เป็นอะไรกันครับพ่อทำไมงูมันกลายเป็นเชือกไปได้แล้วไอ้กลุ่มควันเมื่อกี้มันคืออะไรกันครับไอ้คงเด็ดมันใช้วิชาอาคมเสกงูขึ้นมามันสงสัยว่าลูกมีวิชาอาคมหรือของดีอะไรติดตัวมา
มันก็เลยคิดจะมาลองของลูกคงเดชพาคินลูกต้องระวังตัวให้ดีนะไอ้คงเดชมันไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆแน่โชคดีที่ลูกมีสร้อยเขี้ยวเสือกวงคอยคุ้มครองเอาไว้แต่ลูกก็อย่าประมาทเข้าใจนะพาคินไอ้เข้มทีนี้ล่ะข้าจะมาโกยเงินมันทุกวันเลยรวยไม่รู้เรื่องกันหรอวะแต่พี่นายวินฉันว่าถ้าพวกมันจับได้ว่าโกงมันน่ะเราจะซวยกันหมดนะพี่เอ็งอย่าปอดแหกไปหน่อยเลยถ้าเอ็งไม่พูดข้าไม่พูดใครมันจะไปรู้เรื่องวะนายห้างดำรงมีเรื่องจะคุยกับเอ็งหน่อยโกงแล้วจะรอดเหรอไลวินโกงอะไรกันในห้างฉันไม่รู้เรื่องอะไรเฮ้ยเอ็งแอบซ่อนไพ่นี้ไว้ในกระเป๋านี่ไงวะรู้แล้วใช่ไหมว่าโทษของคนโกงจะเป็นยังไงเดี๋ยวฉันไม่เห็นแกหน้าผู้ใหญ่คงเดียนพ่อแกแล้วก็กลายเป็นผีเป็นนานแล้วในห้างฉันอย่าทำอะไรฉันเลยนะจ๊ะฉันกลัวแล้วจ้ะฉันไม่กล้าทำอีกแล้วจ้ะเอางี้เป็นจ้ะนี่ฉันคืนเงินได้หมดเลยทุกบาททุกสตางค์เลยจ้ะฉันจะถือว่าครั้งนี้อย่าติดหนี้ฉันก็แล้วกันแต่อย่าให้มีครั้งหน้าอีกไม่งั้นฉันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนถึงพ่อฉันจะจบแต่ฉันจะไม่จบง่ายๆหรอกนะคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงแกต้องทำงานให้ฉันเพื่อชดใช้หนี้ที่แกโกงพนันไม่อย่างนั้นฉันจะบอกพ่อฉันให้คิดบัญชีกับแกคุณจะให้ผมทำอะไรฉุดนางพลอยรำพานั่นมันเสี่ยงคุกนะคุณดูยังไงผมว่าไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มตรงไหนถ้าแกได้นางพลอยเป็นเมียก็เหมือนว่าแกได้ตกถังข้าวสารเสียอมรเขาคงไม่จับลูกเขยตัวเองเข้าคุกเพื่อประจานลูกสาวตัวเองหรอกนะคุณนี่มันแม่เสือชัดๆถูกใจผมจริงๆเสือกับหมายังไงก็อยู่คนละชั้นไม่มีวันจะเทียบกันได้หรอกจำเอาไว้เป็นอะไรหรือเปล่าพี่ไลวินกูไม่เป็นไรยิ่งพยอมไปเถอะลุงระดาสักวันฉันจะเอาคืนให้สาสม
วัสดีค่ะพี่หมอแทนคุณพลอยสบายดีค่ะแล้วพี่หมอล่ะคะทำงานเหนื่อยหรือเปล่าได้เลยค่ะพี่หมอจะมาหาพลอยเมื่อไหร่บ้านของพลอยเนี่ยต้อนรับพี่หมอทุกเวลาเลยได้เลยค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแทนคุณเนี่ยท่าทางเอาการเอางานนะคะคุณหนูพลอยใช่พี่หมอเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีมากด้วยแหมแบบนี้สาวๆที่โรงพยาบาลคงลุมจีบคุณหมอแย่เลยนะคะขนาดลุมจีบเวลาเห็นคุณหมอทีไรนะละลายทุกทีเลยค่ะแล้วพี่ตะโก้ล่ะคะละลายกับเขาด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะพี่ตะโก้ชอบแบบคมเข้มหล่อเหลาแบบคุณพาคินมากกว่าค่ะอย่างนายพาคินเนี่ยนะค่ะไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยคุณหนูชอบว่าให้คุณพาคินในแง่ร้ายอยู่เรื่อยแบบนี้คุณพี่ไม่โอเคนะคะว่ามีอะไรให้ตะโก้ช่วยหรือเปล่าคะตะโก้ช่วยของขวัญเนี้ยไปในห้องคุณพลอยทีสิของขวัญมันเกิดคุณหนูพลอยเหรอคะอืมแล้วทำไมคุณพาคินไม่เอาไปให้คุณหนูพลอยเองล่ะคะอ๋อตะโก้รู้แล้วคุณพาคินเขินใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะตะโก้เข้าใจเดี๋ยวตะโก้จะจัดการให้นะคะไม่ต้องห่วงขอบใจนะตะโก้ได้ค่ะกับฉันแม้ความแตกต่างบอกว่าเราไม่คู่กันแม้ความเป็นจริงจะผิดที่คิดผูกพันฉันก็ยืนยันไม่เปลี่ยนใจรู้เพียงว่าเธอจะมีรักมีความหมายแม้ว่าต้องมีสักวันที่เสียใจขอแค่ได้ยืนได้อยู่ดูแลเรื่อยไปได้ทำอะไรเพื่อเธอแม้เส้นทางที่ยากที่เย็นก็ไม่เป็นไรควักน้ำใดๆที่คิดบ้าอะไรเนี่ยเราข้างเธอไม่นานเท่าไหร่ใช่เยอะนะทำไมวันนี้เรียวแล้วให้พาคินมันไม่เหมือนคราวที่แล้ววะพาคินฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่ที่อยู่จนวันสุดท้ายฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่ที่อยู่จนวันสุดท้ายเดี๋ยวนายจะไปไหนผมจะเข้าเมืองครับเอาพลินไปส่งให้คุณนุกดาฉันไปด้วยเอ้ารออะไรล่ะไปสิคุณพลอยจะเข้าไปด้วยไหมครับนายเข้าไปคนเดียวก็แล้วกันแล้วอย่าให้ฉันรอนานล่ะครับ
ผมเอาของมาส่งให้คุณนุ่งกระดานะครับรอเดี๋ยวนะคะพาคินไพลินที่คุณสั่งเสร็จแล้วครับรุ้งลองตรวจเช็คของดูก่อนนะครับว่าพอใจหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกค่ะรู้ไว้ใจพาคินนั่นเดียพลอยมาด้วยเหรอคะอ๋อครับถ้าหมดธุระแล้วผมขอตัวกลับก่อนเลยนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะต้องขอบคุณพาคินด้วยนะคะที่อุตส่าห์เอามาให้รุ้งด้วยตัวเองไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วครับผมขอตัวก่อนนะครับเสร็จธุระแล้วครับจัดการให้เรียบร้อยไม่มีอะไรจะพูดหรือไงจะให้ผมพูดอะไรล่ะครับกับฉันไม่มีอะไรจะพูดแต่กับยายลุงรัตดาทำเป็นออเสาะฉอล็อกหน้าดูเลยขอบคุณนะคะพาคินที่เอามาให้ลุงเองกับมือเลยแหละนี่ถ้านายอยากจะเป็นลูกเขยบ้านนี้มากนักนะก็ตามใจเลยผมเคยบอกคุณพลอยแล้วนี่ครับผมคิดกับคุณดุ้งไม่เกินกว่าฐานะคนรู้จักและผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับนิ้วเดียวแล้วไอ้พาคินมันไม่เหมือนคราวที่แล้วว่ะหรือว่ามันออมมือลอย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 พาคินลอยพาคินพาคินมานี่แฟนชายในบ้านอภนาค่ะ
ยังคิดเลยอยู่ว่าทำไมไม่เปิดไฟพี่คงเดช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 อะไรมีอะไรไว้เพชรเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่นี่ครับคนร้ายน่าจะใช้ไขควงเนี่ยงัดบ้านผมเมื่อคราวก่อนแล้วก็ทำตกเอาไว้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะเก็บเป็นหลักฐานก่อนนะครับถ้ามีเบาะแสเพิ่มเติมแล้วก็รีบแจ้งกระทรวงได้ครับผู้กองครับขอบคุณมากครับครับเมื่อคืนครับมีคนงัดหน้าต่างบ้านผมเนี่ยผมอยากให้จ่าไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรหายหรือเปล่าจ้าช่วยทีเร็วเข้าเดี๋ยวรอก่อนนะกำลังรับแจ้งความอยู่เห็นไหมเนี่ยว่าไงนะผมอยากให้จ่าไปดูว่ามันนี่มันเหตุด่วนนะจ่ารอไม่ได้แล้วปัดโทใครเข้ามาโรงพักก็บอกว่าด่วนกันทั้งนั้นแหละไปนั่งรอก่อนนะนี่จ้าโวยวายอะไรกันเสียงดังเชียวมีโจรดักปล้นรถแล้วจุดลูกสาวเสี่ยวมอนไปจ้าจริงเหรอลองเล่ามาสิพ่อนุ่มพ่อนุ่มตายหรือยังไหวไหมพลอยผู้หญิงล่ะผิงที่มากับผมอ่ะโจรเอาตัวเข้าป่าไปนู่นแล้วดูท่าเองจะเจ็บไม่น้อยไปหาหมอก่อนไหมผมต้องมาช่วยคุณพลอยพี่ชายไปแจ้งตำรวจทันทีนะว่ามีโจรมันดักฉุดลูกสาวเสี่ยมอนไปนะพี่คุณจำที่เกิดเหตุได้ไหมครับจำได้จ้ะคุณตำรวจอยู่ตรงทางไปไล่ฉันนี่เองแต่ฉันไม่รู้นะว่าพวกโจรมันเข้าไปในป่าแล้วไปทางไหนกันไม่ยากครับผู้กองพี่พรรณาเนี่ยแกเป็นพานเก่าแกะรอยได้สบายครับเดี๋ยวให้พี่แกนำทางไปเลยครับนะพี่หายไปแล้วครับจ่ายอดไปจัดกำลังเสริมแล้วเราไปพร้อมผมเราไม่ควรส่งข่าวเสียมอนด้วยครับผู้กองไปพวกเราลอย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 ฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่ที่อยู่จนวันสุดท้ายเธอ3วันนะจ๊ะขอบคุณจ้ะนี่ทำเยอะหน่อยเนาะเสียครับเยอะแล้วครับอะไรมีอะไรวะกระลอกหน้าตาตื่นมาเชียวคุณหนูพลอยโดนโจรจับตัวไปครับฮะคุณหนูพลอยโดนโจรจับตัวไปแล้วจับไปที่ไหนกันกระลอกไม่รู้กลับมารับตังค์พรุ่งนี้นะจ๊ะไปแล้วไปแล้วกลับมาพรุ่งนี้ไปรถอยู่นี่พี่มันน่าจะไปทางเนี้ยป่านี้คงมีคนไปแจ้งตำรวจรีบหาตัวให้เจอเลยไปนี่จะพาฉันไปไหนเนี่ยบอกให้ไปไงช่วยด้วยไปนะไปเดี๋ยวปากอยู่ดีนะอยากตายหรือไงฮะลอยลอยลอย
อย่าทำอะไรฉันเลยนะอยากได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะบอกพ่อให้ฉันไม่อยากได้เงินหรอกแล้วนายอยากได้อะไรล่ะฉันจะหามาให้นายทุกอย่างเลยอย่าทำอะไรฉันเลยนะนี่ฉันจะบอกให้นะฉันไม่อยากได้อะไรสักอย่างนอกจากได้เธอเป็นเมียไงคุณหนูนี่ชอบเว้ยทุกคนเป็นไรนะครับยืนทำไรวะกระทืบมันหนีไปก่อนครับคุณพลอยไม่นายต้องมากับฉันด้วยหยุดกองครับป่าออกจากกว้างเนี่ยเราจะไปตามหาทางไหนกันดีครับยังไงก็ต้องตามหาลูกสาวผมให้เจอให้ได้นะพ่อยพ่อยลูกพ่อยเฮ้ยไอ้เห็นกูยังไม่อยากให้มันตายกูอยากให้มันเห็นอะไรดีๆก่อนนี่จ๋าพ่อยพ่อยจ๋าด้วยไปไปพ่อยพ่อยผู้หญิงคนนี้นะมึงรักมันใช่ไหมเดี๋ยวมึงคอยดูนะกูจะยัดเยียดความเป็นผัวให้มันต่อหน้ามึงเดี๋ยวนี้เลยมาปล่อยด้วยคอยดูปล่อยปล่อยปล่อยด้วยปล่อยด้วยนี่ปล่อยปล่อยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ง่ายหน่อยเนี่ยมึงคอยดูนะกูจะทำอีกทีเลยอย่าเลยปวดปวดไอ้ไลวินกูเองจัดการมันสิ้นฤทธิ์แล้วเหรอมึงเดี๋ยวที่นี่มึงคอยดูกูพานางหนูพลอยนี่ขึ้นสวรรค์ก็แล้วกันนะพักินอย่าเลยจัดอะไรกันลูกพี่ไปไปไปI'm sorry.
มานะเว้ยทำไมพี่ทำนี้อ่ะยิงมันผมฆ่าคนพวกนี้เหรอไอ้พากินมันเห็นหน้าฉันเจ้าพ่อไอ้พากินอยู่ที่นั่นก็มันนั่นแหละที่เป็นเสือสมิงว่าอะไรนะเสือสมิงอะไรของแกก็ไอ้พากินมันกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วถ้าพากินเป็นเสือสมิงอย่างที่แกว่าแกก็คงเป็นหมาขี้เรือนที่น่ารังเกียจเหมือนกันสักวันฉันจะทำให้เธอมาสยบแทบเท้าฉันให้ได้รุ่งระดาผมทำร้ายพ่อผมกลายเป็นสัตว์ร้ายที่น่ารังเกียจแม้โชคชะตาไม่เป็นใจให้กับฉันแม้ความแตกต่างบอกว่าเราไม่คู่กันแม้ความเป็นจริงจะผิดที่คิดผูกพันฉันก็ยืนยันไม่เปลี่ยนใจรู้เพียงว่าเธอจะมีรักมีความหมายแม้ว่าต้องมีสักวันที่เสียใจขอแค่ได้ยืนได้อยู่ดูแลเรื่อยไปได้ทำอะไรเพื่อเธอแม้เส้นทางจะยากจะเย็นก็ไม่เป็นไรขวากน้ำใดๆที่ต้องเจอจะเคียงข้างเธอให้นานทุลมหายใจฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้ทุกวินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันไม่สนไม่แค่ว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายให้วันนี้มีเธอข้างกายที่ก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รัก